สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายโอเยเอ็กซ์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปประเทศหัวหินนะครับโดยไปทางรถไฟนะครับเรามานั่งรอรถไฟที่สถานีเพชรบุรีนะครับมีพวกเริ่มเดินทางนะครับ3คนนะครับคนแรกนะครับชื่ออะไรครับคนนี้ไม่มีชื่อนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับคุณพูดได้เหมือนแบบเซ็งกับชีวิตมากเอาอีกรอบครับแนะนำตัวไหมครับคุณตื่นหรือยังครับต่อไปครับโฟกัสครับแค่นี้ตอนนี้ผมจะเข้าสู่การเป็นดีในตอนนี้นะครับเร็วติดต่อมีเสียงจากเขาเรียกว่าอะไรนะนายสถานีนะครับกำลังบอกว่าชานชาลาที่1จะมีเฮลิคอปเตอร์ลงครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังโล่งๆนะครับตอนนี้ต้องนั่งรอรถไฟอีกประมาณชั่วโมงกว่านะครับเพราะรถมา10โมงครึ่งนะครับเราจะไปหัวหินนะครับรถออกจากสถานี 9:20 นะครับมาถึงเพชรประมาณ 10:30 นนะครับที่จะขึ้นไปกรุงเทพนะครับสุงไหงโกลกกรุงเทพนะครับก็ได้เดินทางมาจอดที่ชานชาลานะครับแต่เราไม่ได้ไปกรุงเทพนะครับเราก็ต้องนั่งมองไปอย่างตาปริบๆนะครับมองทำไมอ่ะมองทำไมสงสัยจะอยากลงรถนะครับเด็กคนนี้ขอดูขนมก่อนเมื่อกี้ผมลืมกดอัดครับอันนี้ก็มีขนมมากมายนะครับกระเป๋าของในยิมพิซซ่านะครับทวิสโก้นะครับเลรถสาลายวาซาบิอาริกาโตแล้วก็คาโร่นะครับโปรตีนจากบาทานะครับโปรตีนจากบาทานะทีนี้สมาชิกของเราก็นั่งรอกันอย่างเป่งนะครับเป่งนะจะไปไหนครับสถานีบางจาก่อนนะครับนี่ครับโอเคต่อไปก็จะเดินไปที่บริเวณ
ที่นั่งรอรถนะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าทำไว้ทำไมนะครับไม่มีใครมาเลยครับโล่งมากก็เดินไปเรื่อยๆครับเป็นฝ่ารถจะมานะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟเก่านะครับขนพวกอะไรอ่ะพวกสิ่งของนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มาทิ้งไว้ที่ด้านข้างจะเดินในแดดทำไมไม่เดินในลมเจอป้ายสถานีแล้วครับสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับสำรวจไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ของผู้ที่จะมาขึ้นรถไฟนะครับจอดเทียบเลยครับสมุดนะครับโอ้โหของโรงเรียนเบญจมาศเทพบุตรทิศนะครับสมุดรู้สึกว่าจะโดนใครขโมยไปนะครับเหลือแค่นี้เองครับมาดูหนังสือนะครับอะไรเนี่ยพุทธออกพรรษาออกมาเสียจากความทุกข์หนังสืออะไรครับแม่บ้านนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับการทำอาหารครับร้อนนี่นะแม่ใจไปตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วครับไปหาที่นั่งรอใหม่ครับรอเขาด้วยยังมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ตอนนี้เด็กๆรอรถไฟเบื่อนะครับจะไปนั่งที่สวนสาธารณะครับมันมีพวกเครื่องเล่นเด็กให้เล่นนะครับระหว่างรอรถไฟนะครับพวกเขาก็มาหาที่สงบเงียบนะครับเพื่อทำการนั่งสมาธินะครับนี่ครับคุณขึ้นมาทำไมครับแดดมันร้อนมากเลยครับแล้วมาเข้าไปทางไหนเนี่ยเป็นส่วนสาธารณะนะครับของเด็กนะครับมานั่งรอรถไฟครับมาเล่นฆ่าเวลากันนะครับ
ซ่าโทรศัพท์ไว้นะนั่งมันอยู่ใกล้กับทางรถไฟนะครับก็เลยมาแอบซุ่มกันอยู่แถวนี้นะครับเอ็นเดี๋ยวให้โฟกัสขึ้นทางโน้นเดี๋ยวเมื่อกี้ทางนี้โอ้ยหัวโซครับสรุปแล้วเราจะมาเล่นสนามเด็กเล่นหรือว่าไปรถไฟกันเนี่ยก็มีเครื่องเล่นให้ไว้ออกกำลังกายมากมายนะครับอันนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ทางรถไฟของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ครับโอ้ยคุณพิซซ่าครับจะขึ้นไปสูงทำไมตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:30 นาทีแล้วนะครับได้ตั๋วมาแล้วนะครับตั๋วรถไฟนะครับ4ใบนะครับฟรีนะครับใบไหนเนี่ยมองไม่ชัดเลยธรรมดานะครับออดินารีไปเพชรบุรีไปหัวหินนะครับ 10:31 นะครับถึงเวลา 11:44 นะครับวันนี้เขาต่อต้านผมนะครับไม่ให้ความร่วมมือนะครับโฟกัสถืออันนี้เขาถ่ายสติ๊กขี้แตกไม่ต้องไปซื้อนะครับเดี๋ยวเขาลองล้วงเด็กๆเขาลองล้วงเด็กอย่าไปซื้อนะครับไปนั่งรอหน่อยครับที่เดิมอะป่ะเป็นฝรั่งเลยนะครับฝรั่งตอนนี้รถไฟเที่ยวที่เราจะขึ้นนะครับไปหัวหินนะครับก็ได้เดินทางมาแล้วนะครับมีคนรอเพียบเลยนะครับไม่รู้มีที่ว่างให้นั่งหรือเปล่าต้องยืนหรือเปล่าเนี่ยทางไหนที่มันว่างๆมันมีหลังสวนทางตะวันตกก็ดีใช่ไปบริเวณทางตะวันตกเราสั่งให้มีตะวันตกไม่มีรอด้วยดูร้านไหนที่มันน้อยๆอ่ะไปไปของแล้วมาแล้วไปไหนนะมาแล้วสวัสดีค่ะรถจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุราษฎร์ธานีMama.
จะเทียดนะครับก็มีคนลงไปที่สถานีท่าอัมแล้วนะครับก็เลยทำให้เราได้นั่งอย่างสบายใจเฉยนะครับอันนี้เป็นวิวนะครับวิวข้างกลับมาแล้วนะครับกลับนี่ครับอันนี้เป็นวิวข้างอะไรวะข้างหน้าต่างนะครับข้างหน้าต่างของรถไฟนะครับคุณมีนก็อย่าเอาแขนไปนะครับเอาหัวออกไปได้ไม่ได้สักอย่างทำร่วงมีของขายนะครับของขายในรถไฟเป็นปกตินะครับแต่ผมไม่ซื้อครับไม่มีตังค์ครับน้ำก็มีนะครับน้ำก็มีแต่ยังไม่ซื้อครับซื้อไปแล้วครับอันนี้เพิ่งซื้อไปนะครับยังไม่หมดคนเยอะมากครับฝรั่งเพียบเลยครับนี่ครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโฟกัสครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองไปหาที่เที่ยวกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกันนะครับคนมารอรถกันเยอะมากครับที่สถานีรถไฟหัวหินครับเดี๋ยวเราไปดูตั๋วเที่ยวกลับกันนะครับว่ากี่โมงตำรวจของเมืองหัวหินนะครับจับมือแล้วครับแค่ลงไม่ยอมเช็คแทนด้วยนะครับยิ่งมากครับตำรวจคนนี้เดี๋ยวมันยาวอันเลยนะครับมาถึงก็กินกันเลยนะครับถ้าจะเพชรบุรีไม่มีไอศกรีมนะครับขอช้อนใช่ปะเมื่อกี้ไม่เอาตั้งแต่แรกดื่มช้อนนะครับนี่ก็มาเจรจาเงินนะครับคุณพิซซ่าจอมขี้เหนียวนะครับโอ้โหพูดจานี่จะลง YouTube นะครับใครที่พูดจาไม่ดีก็จะก็เป็นการประจานนะครับใช่ตามมาเฮ้ยเดินไปด้วยป่ะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพาไปรับประทานอาหารแล้วก็กลับบ้านเลยถ้ามันไม่ทันเวลาต้องเสียค่ารถนะไม่เอาผมไม่เอาตามข้อตกลงคุณพิซซ่าบอกว่าพามานั่งรถไฟเที่ยวพูดแบบนี้นี่นะครับทำเป็นเด็กที่ไม่ดีไปพิซซ่าตังเก็บในตังนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามถังขยะนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวพม่านะครับนี่เป็นตุ๊กแม่นะครับอันนี้ลูกนะครับลูกพม่า2คนนะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรนะมะขินนะครับมะขินกำลังกินในสตรีมนะไอ้สตรีมส่วนผู้ชายชื่อว่ามังกะลอมีนนะครับมังกะดอตีนนี่เป็นตัวแม่โดนบาทานะครับตัวแม่นำมาแล้วครับ
ราจะเดินไปนะครับแอปนะครับพิซซ่าครับไปไหนคุณจะไปไหนครับกินด้วยเดินด้วยนะครับไม่มีใครทำนะครับที่นี่นะครับนอกจากชาวพม่าอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วนะครับขอบคุณชาติครับโอเคนี่เป็นห้องสมุดนะครับเข้าได้ปะกันเร็วทางนู้นข้าไม่ได้รอใครไม่รอลูกเลยนะครับแม่ไม่รอลูกเลยลูกนั่งแค่นี่อันนี้เป็นห้องสมุดของการรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะมีรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเอาไว้ให้เด็กๆ เข้าไปอ่านหนังสือนะครับไม่ต้องถึงกับไปนั่งอ่านหรอกครับแค่เดินดูก็พอ Welcome ยินดีต้อนรับทุกท่านอาร์มสุบรีด้วย No smoking เป็นของกศน.หัวหินนะครับโบราณไหมฮะมีที่ไหนห้ามถ่ายรูปคุณพม่าคนนี้นี่หาเรื่องผมนะครับว่าไม่ให้ถ่ายรูปผมไม่เชื่อนะครับนี่ต้อนรับกายสมุทรคือว่าไม่ต้องถึงขนาดแค่เข้ามาดูก็พอครับแต่เราก็หมดเวลาอยู่ทางนี้นะครับไม่ไปกินข้าวอ่ะไม่ไปกินข้าวอ่ะหาได้
ซิมแฮปปี้ 4G เน็ตแรงเต็มสปีดมาถึงหัวหินนะครับแต่ว่ากินข้าวเซเว่นนะครับสุดยอดมากข้าวไข่เจียวครับข้าวหมูครับของคุณมีนมักกะโรนีไก่ครับตัวรับประทานอาหารก่อนแล้วครับของผมข้าวไข่เจียวครับแค่เราพิซซ่า
สรุปแล้วต้องขับรถเมล์สีส้มนะครับเพราะว่าตรงรถไฟนะครับก็เต็งมากนะครับนี่ครับนี่คือหน้าผมเองครับท่านว่านะครับเต็งมากข้างหน้าเต็งต้องขับรถส้มนะครับตกรถไฟนะครับเซ็งเลยครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับลาหัวหินไปก่อนครับมีนบ๊ายบายดิบ๊ายบายไปแล้วครับโอ้ย